ภายในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมจะได้เจอกับคำตอบในหลายประเด็น 1. พี่บี้คือใคร 2. ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับยอดวิวช่องบี้เดอะสกา 3. ไก่ผัดเผ็ดหมูย่างเนยคืออะไรและ 4. ครับสกาบุกกระทะยังเปิดอยู่หรือเปล่าเขาคือยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกเขาคือนักพาโรดี้ผู้มีชื่อเสียงเขาคือเจ้าของธุรกิจดาวรุ่งกับเขาคือใคร EP 7นี้ครับจากอดีตสู่ปัจจุบัน What happened to be the scarผมเพิ่งย้อนกลับไปดูครับว่าเขาคือใคร EP ล่าสุดแบบที่ไม่ใช่ไซส์สตอรี่เนี่ยลงไปเมื่อเกือบประมาณ6เดือนที่แล้วพระเจ้าช่วยการเวลานี่มันน่ากลัวจริงๆครับโย่สวัสดีครับผมต่อมิงนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างสบายดีหรือเปล่าเขาไม่เคยรู้สืบดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมองหาถ้าคุณเข้าใจประโยคเมื่อกี้นี่คุณไม่เด็กแล้วนะครับผมคือพอผมทำเขาคือใครไปเรื่อยๆนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เริ่มท้าทายขึ้นเรื่อยๆแบบคนที่ทำก็ค่อยๆน้อยลงนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่รายการนี้หายไปช่วงนึงนั่นเองบวกกับมีเรื่องของไอ้คนนึงครับที่ผมอยากทำมันมากๆแต่ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็ด้วยส่วนนึงครับรอก่อนนะไอ้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะในคลิปนี้มีอะไรที่ผมอยากพูดอยู่เยอะด้วยกันครับถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วครับผมในยุคที่มียูทูบเบอร์หลายคนเข้ามาเป็นผู้บุกเบิกและเป็นเหมือนกับดั่งไอดอลให้กับเราเด็กน้อยให้มีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์บ้างหลายคนด้วยกันครับและใครก็ตามที่เข้าข่ายยูทูบเบอร์ที่คุณนึกถึงเหล่านี้แล้วก็พวกเขาเหล่านั้นคือตำนานครับเช่นพี่ปื้มวิยาโซเป็นต้นกูไม่พูดต่อแล้วเดี๋ยวกูโดนอีกในคลิปนี้เราจะมาย้อนวันๆในอดีตและเล่าเรื่องราวจนถึงปัจจุบันกันดีกว่าเกี่ยวกับยูทูบเบอร์อีกหนึ่งคนครับที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าเขาเป็นตำนานที่เด็กๆที่ปัจจุบันเป็นวัยรุ่นยาวจนถึงวัยทำงานปวดหลังแล้วจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีเขาคนนี้คือนักพาโรดี้ผู้มีชื่อเสียงสร้างสรรค์วิดีโอมานับพันสร้างหลายรายการที่พวกคุณรู้จักและสร้างครีเอเตอร์ช่องใหม่ๆอีกมากมายกับเขาคือใคร EP 7ในคลิปนี้ครับจากอดีตสู่ปัจจุบัน What happened to be the scar ช่อง be the scarพี่บี้หรือบี้เดอะสกาครับเขาคือยูทูบเบอร์ยุคบุกเบิกอัปโหลดคลิปครั้งแรกเมื่อ16ปีที่แล้วปัจจุบันครับทำคลิปมาแล้วทั้งหมดคร่าวๆ 1,896 วิดีโอด้วยกันนี่แค่นับจากที่ขึ้นใน YouTube นะครับผมแล้วก็ทำยอดวิวรวมถึง 5,000 ล้านกว่าวิวแล้วมีผู้ติดตามปัจจุบันอยู่ถึง 14.6 ล้านคนด้วยกันครับถือว่าเป็นอันดับ4ของประเทศไทยเดียวเชียวนะตอนนี้ที่ผมจดข้อมูลเอาไว้อยู่นะครับเป็นรองของพี่แป้ง4บิงที่มีอยู่ถึง19ล้านซับเก๋ไก่สไลเดอร์17ล้านซับสไปเอสพีดี 14.9 ล้านซับเบอร์ตอนนี้คลิปนี้ปล่อยออกไปคุณสไปอาจจะได้15ล้านซับแล้วก็ได้นะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยพี่เดอะสกา 14.6 ล้านซับแล้วก็ตามมาด้วย My Mate Net ที่มีอยู่ 14.5 ล้านซับนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปครับผู้ชมยอดปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีการขยับอันดับเล็กน้อยนะครับผมเพราะตอนนี้ผมแคปเอาไว้ล่าสุดเนี่ยยอดซับของพวกเขาเนี่ยก็ใกล้ๆไล่เลี่ยกันอยู่แถมปัจจุบันตอนนี้ช่องสไป SPD ยังเพิ่งลงคลิปไฟไนท์ไปอีกผมบอกเลยว่ายอดซับเขาเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมบอกเลยปีหน้าหนังไฟในภาค2เข้าโรงถ้าผมไม่เห็นเพลงปิดเอ็นเครดิตเป็นในวีเพลงนี้แล้วก็เว็บมะเขือเอารีวิวให้หนังได้คะแนนน้อยแน่นอนครับผมไม่รู้นะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักพี่บี้มาจากคลิปไหนเป็นตัวแรกอาจจะเป็นคลิปเต้นหรือคลิปล้อเลียนก็ได้แต่สำหรับผมครับมันคือคลิปขย่าโคอาลามัส 5,000 ครั้งอ้าวงงดีงงย้อนกลับไปยุคนั้นแม่งเป็นชาเลนจ์ที่ดังมากๆนะครับโคอาลามัสแม่งขาดตลาดกับผมเดินไปไหนแม่งก็เห็นแต่เด็กนั่งขย่าโคอาลามัสอยู่อ่ะมึงไปอะไรกันรับรู้ไว้ครับถ้าคุณทันนี่คุณไม่เด็กแล้วอีกคลิปนึงครับน่าจะเป็นคลิปกำลังสไตล์แต่ว่าที่เป็นภาพจำของผมมากกว่าน่าจะเป็นช่องเสือร้องไห้พี่ครับกำนันสไตล์คืออะไรครับพี่ผมเกิดไม่ทันไม่เป็นไรครับน้องคนแก่เขาจะคุยกันเฉยๆซึ่งตอนเริ่มแรกเลยครับพี่บี้เนี่ยทำคลิปแนวล้อเลียนหรือคลิปแนวเต้นโคเวอร์คลิปอื่นๆลงบนโลกออนไลน์เป็นหลักตอนแรกก็คือเพื่อแชร์ให้เพื่อนๆดูครับจนผลงานของเขาเนี่ยเริ่มมาแมสตัวแรกๆอย่างคลิปกินวิตามินดำประกอบโลมล้อเลียนคลิปของพี่โดมประกอบลำนั่นเองผมทันตอนดูคลิปนี้อัปโหลดแรกๆครับผมกูก็แก่พอสมควรแล้วนี่วะเนี่ยแล้วก็ทำไอคลิปนึงครับนั่นก็คือกลัวที่ไหนบี้เดอะสกาเป็นคลิปโคเวอร์ล้อเลียนเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ในช่วงนั้นนั่นเองครับผมจำได้ว่าช่วงนั้นนี่คือดังมากๆถึงขั้นได้ออกทีวีแถมมีไปออกรายการ Thailand Got Talent เลยนะครับผมซึ่งไอจุดนี้แหละครับเลยกลายเป็นภาพจำที่หลายคนจำพี่บี้ในชื่อนี้ได้เขาเลยตั้งเป็นชื่อทางการไปเลยนั่นก็คือบี้เดอะสกาที่ล้อเลียนกับคำว่าบี้เดอะสตาร์นั่นเองซึ่งคำว่าสกาครับในขณะเดียวกันก็เป็นแนวเพลงที่เกิดในประเทศจาเมกาช่วงปลายทศวรรษที่50ซึ่งต่อมามีการพัฒนาเป็นร็อกสเตดี้และเรเก้เพลงสกานี่มันดังมากๆในไทยเราช่วงนึงเลยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงที่พี่บี้กำลังบูมๆนี่แหละคุณผู้ชมแบบคุณจำเพลงนี้ได้
ป่ะผมรักเมืองไทยอ่ะนั่นแหละแบบแดนๆอ่ะถ้ามึงจำได้เนี่ยมึงไม่เด็กนะรู้สึกว่าผมจะพูดคำนี้เยอะมากในคลิปนี้นะครับไปพอในช่วงแรกๆครับพี่บี้ก็จะเริ่มทำคลิปแนวล้อเลียนเป็นหลักนั่นเองก่อนที่จะค่อยต่อยอดมาเป็นคลิปแนวอื่นๆตามมาเรื่อยๆจนช่องเริ่มโตมีทีมงานเพิ่มแล้วก็กลายมาเป็นช่องบี้ดิสกาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับอันนี้ก็คือผมเล่าสรุปโดยย่อนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็น่าที่จะรู้จักพี่บี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะเผลอๆคุณอาจจะตามพี่บี้ตั้งแต่ช่วงยุคเริ่มแรกก่อนที่ผมจะรู้จักพี่บี้ด้วยซ้ำที่ผมอยากจะพูดก็คือครับเวลาที่ผ่านมา10ปีเนี่ยช่องบี้ดิสกาทำคลิปและแตกออกมาเป็นรายการต่างๆเยอะมากๆครับนี่ผมยังไม่นับถึงช่องลูกนะครับว่ามีช่องไหนบ้างแต่ผมสรุปคร่าวๆภายในช่องของบี้ดิสกาก่อนว่าตอนนี้สามารถแบ่งคร่าวๆเป็นคาตาโกรีรายการต่างๆได้ประมาณนี้เลยครับนั่นก็คือล้อเลียนเพลงล้อเลียนหนังล้อตามกระแสคู่มือมนุษย์โรงงานนรกแลบนรกเจอประจำเดอะสกาชาเลนจ์เดอะสกาซีรีส์กับบี้มัสไดสองอันนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นอันเดียวกันที่มัดรวมกันได้ครับเหมือนกับอีกอันหนึ่งนั่นก็คือแข่งกินและสกาถล่มร้านนั่นเองที่แนวคล้ายๆกันและสุดท้ายครับนั่นก็คือเที่ยวไมค์ครับซึ่งจากคาตาโกรีที่ผมแบ่งมาได้นี่ครับวัดได้ว่าเป็นคอนเทนต์ที่ทำแล้วออกมาเวิร์กนั่นเองเพราะว่าเราสามารถวัดผลได้ว่าในแต่ละรายการนั้นจะมีคลิปผลิตออกมาอย่างน้อยอยู่ในหมวด10คลิปขึ้นไปนั่นเองครับบางรายการอย่างคู่มือมนุษย์เนี่ยรายการเดียวมีคลิปในเพลย์ลิสต์นี้ถึง100กว่าคลิปนะครับผู้ชมซึ่งมันเยอะมากๆทำตั้งแต่ช่วงช่องเปิดแรกผมจำได้จนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่นั่นเองเชื่อได้เลยว่าผมไม่จำเป็นต้องอธิบายคุณผู้ชมนะครับว่าแต่ละรายการมีจุดเด่นหรือว่าประเด็นอะไรบ้างเพราะไม่เยอะเกินอีกอย่างนึงครับคือผมไม่ได้สนใจอะไรในส่วนนี้อยู่แล้วแต่ในช่วงต่อไปนี้ครับผมบอกเลยว่ามันคนละเรื่องกันบุฮ่าฮ่ากับเพจบีเดอะสกาสำหรับช่วงนี้ครับผมคิดว่าคุณผู้ชมบางส่วนอาจจะงงหรือว่าตามไม่ทันอยู่บ้าง นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมจะเล่าย้อนความให้ฟังครับคือเป็นเรื่องปกติครับที่ถ้าใครทำช่อง YouTube เอาไว้ลงคลิปเนี่ยเขาก็จะมีแฟนเพจ Facebook เอาไว้สำหรับลงโพสต์อื่นๆควบคู่ไปด้วยซึ่งมันก็มีอยู่ช่วงนึงครับที่แฟนเพจพี่บี้เดอะสกาเนี่ยเขาก็ลงคลิปบ้างลงภาพมีบ้างแต่มันจะมีอันนึงครับที่มันจืดมากๆจืดจนแบบจืดจนแม่งเด่นน่ะซึ่งนั่นก็คือการเล่นมุกนั่นเองครับการเล่นมุกฮาบ้างไม่ฮาบ้างนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะคนเราแต่ละคนเนี่ยก็มีจุดฮาที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นแบบคุณเล่นว่าผมไม่ใช่คนตลกนะครับไอ้ยังสีเหลืองเยลโล่คนแรกที่ฟังอาจจะแบบว่ามึงเล่นเหี้ยอะไรกูเล่นมุกนี้กับเพื่อนมาเป็นร้อยรอบแล้วไอ้สัตว์ถ้ากลับกันครับถ้าเกิดคุณเล่นมุกเดิมกับคนอื่นเขาอาจจะหามุกของคุณแบบจริงๆจังๆก็ได้แบบสีเหลืองเยลโล่มีดอีโต้เพราะอย่างที่ผมบอกครับเพราะเราเนี่ยมีจุดฮาที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองมันเลยไม่แปลกที่คนนี่ไอสัตว์มึงหยุดขำก่อนได้ไหมไอ้เหี้ยกูรำคาญแต่ในกรณีของเพจพี่บี้ครับตอนนั้นผมจำได้เลยว่าถ้าเกิดแบ่งเป็น 100% 90% ในคอมเมนต์เนี่ยแม่งบอกตรงกันว่าฮามากกับพี่แต่จริงๆแล้วแม่งไม่ได้ฮากับอีก 10% ที่เหลือครับก็คือแม่งพิมพ์ว่าเมนแรกกับฝากร้านขายของใต้คอมเมนต์คือแม่งไม่ฮามากๆครับจนมันเลยจุดนั้นไปแล้วจนกลายเป็นว่ามันฮาผู้ชมอาจจะแบบไม่เข้าใจใช่ไหมครับว่าผมกำลังหมายถึงอะไรอาจจะมองไม่เห็นภาพไม่เป็นไรครับงั้นเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าพี่ครับว่าไงที่กูให้มึงไปหาเจอป่ะคือว่าเนี่ยแหละครับมีปัญหาคือว่าพี่บีเขาจริงดิจริงกว่าไหนมึงเอามาดูดิครับพูดยากอะเนี่ยคุณผู้ชมครับผมคงต้องแจ้งข่าวร้ายคุณผู้ชมทราบนะครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกจ่อยจริงๆเพราะว่าจากการที่ผมย้อนกลับไปดูฮูฮาฮาที่พี่บี้เคยโพสต์ไว้ในเพจเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผมเจอสิ่งนี้ครับพักครับมีแฟนยังครับสวยๆอ๋อกำลังพิมพ์เฮ้ยโดนบล็อกเลยอ่ะอันนี้มุกคลาสสิกนะครับยังพอฝืนขำได้อยู่แต่ประเด็นหลักก็คือเรื่องนี้ครับโพสต์ที่ผมบอกเนี่ยมันจะหนักกว่านี้มากๆแต่ผมกลับพบว่าหลังจากโพสต์ที่ผมให้ผู้ชมดูล่าสุดเมื่อกี้ครับผมมันคือโพสต์ตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ปีนี้แต่แทนที่โพสต์ต่อมาครับจะเป็นมูฮาฮาที่พี่บี้เคยลงโพสต์บ่อยๆช่วงนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นโพสต์นี้แทนที่ลงตั้งแต่วันที่19มิถุนายนปี2021ครับซึ่งนั่นหมายความว่ารอยต่อของโพสต์ภายในเพจบี้เดอะสกาเนี่ยตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2021ถึง19กุมภาพันธ์2024โพสต์ในระยะเวลาทั้งหมด3ปี5เดือนนั้นหายไปนั่นเองบอกเลยว่าหายไปโคตรเยอะเลยนะครับแล้วผมจำได้ว่าไอ้มุกที่ผมพูดถึงเนี่ยมันอยู่ในรอยต่อช่วงเวลานี้แหละแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วในหัวผมคิดความเป็นไปได้ทั้งหมด2ทางครับ1คือ Facebook ผมแม่งอ๋องระบบของพี่มาร์คอาจจะรวนก็ได้ใช่ป่ะระบบเฟซรวนอะไรก็โทษกูอีกแล้วชัดอ่ะกับ2ครับผมไม่อยากจะพูดคำนี้จริงๆแต่เป็นไปได้สูงที่ว่าพี่บี้จะลบโพสต์นั่นเองใจผมคิดว่ามันเป็นอย่างหลังมากกว่านะครับแต่ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ถ้าเกิดคุณชมว่างๆก็ลองเลื่อนย้อนไปดูก็ได้ครับว่าแบบเป็นเหมือนอย่างที่ผมเป็นหรือเปล่าแล้วนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกผมจ่อยจริงๆนะครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันน่าจะสนุกมากๆอ่ะถ้าเกิดเราได้ดูแต่ตอนนี้มันหายไปหมดแล้วครับผมจะทำยังไงได้หายไปหมดแล้วเสียใจว่ากูจะเล่นอะไรต่อได้อ่ะกูทำยังไงอ่ะพี่ครับว่าไงว่าคุณกำลังเศร้าอยู่หรือว่าผมไปเช็คมาอีกทีแล้วครับพี่โพสต์ในเฟซน่าจะโดนลบไปแล้วจริงๆนะครับเอ้ยกูรู้แล้วมึงจะย้ำเพื่ออะไรวะ
ึงย้ำทำไมแต่ว่าในชุมชน YouTube เขาเหมือนจะยังไม่ลบนะครับพี่เฮ้ยอะไรนะพรุ่งนี้วันจันทร์อะความรู้สึกตอนงานรุมเร้าแต่เรื่องชาวบ้านก็มีเยอะอ่ะฮึส่วนตัวนี้ผมมองว่ามีมนี้ติดตรงการออกแบบครับหนึ่งคือภาพพี่บี้เนี่ยมันยังสื่อได้ไม่ชัดเจนหรือว่าเด่นพอแบบรูปนี้คุณดูออกป่าว่าพี่บี้แม่งกำลังทำอะไรอยู่วะข้างๆพี่บี้ครับมีคนเล่นมือถืออยู่แล้วพี่บี้กำลังมองแบบให้เห็นชัดๆเนี่ยก็น่าจะพอเข้าใจได้ครับแต่อันนี้เราไม่เห็นนะเห็นแค่พี่บี้นั่งคนเดียวทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องการจัดวางเทคแม่งก็แปลกครับแบบกูจะโฟกัสอันไหนก่อนดีทำไมคำว่างานไปอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเกิดมีคำว่างานด่วนแล้วทำไมยังต้องมีคำว่างานอยู่อีกคือคุณจะหาว่าผมคิดมากก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยมีมันควรจะเป็นอะไรที่สื่อสารได้ง่ายแบบมึงเห็นแป๊บเดียวแล้วมึงเข้าใจแล้วมึงหาเลยไม่ต้องมาตีความว่ามันคืออะไรขนาดนี้จุดขำจุดพันลายของมันอยู่ตรงไหนบอกตามตรงก็แค่ผมใช้ชีวิตทุกวันนี้ผมก็เหนื่อยแล้วครับถ้าเกิดผมยังต้องมาเหนื่อยตีความอีกว่ามีนี้แม่งจะสื่ออะไรในกูพอเลยนะมีมันคือมีครับไม่ใช่ข้อสอบผมที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่วันหยุดหมดแล้วผมเจ้านายทำงานวันนี้สั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานผมฮะอะไรนะนะนะกูเริ่มคิดแล้วนะครับว่าคนทำมีพวกนี้พวกมึงเป็นเด็กฝึกงานช่องบี้จากสกาหรือเปล่าไอ้เหี้ยแต่ละบุ๊กใส่เสื้อบ่หายหนาวใส่แล้วเขาได้บ่ล่ะอ่ะฮึที่ผู้ชมเห็นนี้แค่คร่าวๆนะครับอันที่หายไปนี่ผมจำได้ว่ามันยิ่งกว่านี้อีกแล้วเหมือนกับว่าอันที่มันหายไปเนี่ยลักษณะส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่มีแบบนี้ครับแต่มันจะเป็นเหมือนกับเทคข้อความฮาอะไรบางอย่างที่มันไม่ฮาครับอันที่เหลือที่ผมไปเจอมานี่และบางอันยังพอฮาอยู่มันก็มีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับตัวหลักๆมันไม่อยู่แล้วแหมเศร้าจริงๆไปช่วงนี้แม่งไม่ดุแล้วว่ะไปช่วงต่อไปดีกว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Be The Scarคุณผู้ชมบางส่วนอาจจะสงสัยนะครับว่าเกิดประเด็นอะไรขึ้นกับช่องของพี่บี้เดอะสกาณตอนนี้ผมบอกได้ง่ายๆครับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ก็คือไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยครับและเพราะแบบนี้แหละครับมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมึงงงปะผมสรุปให้ง่ายเลยนั่นก็คือการที่ช่องของพี่บี้เนี่ยเขามียอดวิวต่อคลิปที่น้อยลงอย่างมากหากเทียบกับเมื่อก่อนนั่นเองภายใน1เดือนล่าสุดครับช่องพี่บี้เดอะสกาเนี่ยลงคลิปยาวไปทั้งหมด8คลิปโดยที่ใน8คลิปเนี่ยยอดวิวสูงสุดได้อยู่ที่ 1.4 แสนวิวเท่านั้นและน้อยสุดครับณตอนนี้อยู่ที่ 20,000 กว่าวิวเอาจริงๆผมมองว่าน่าใจหายนะครับแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูแบบคลิปที่อัพเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วครับยอดวิวที่เยอะกว่า 100,000 เนี่ยมันก็มีครับส่วนหนึ่งผมมองก็เป็นที่เวลาด้วยที่ปัจจุบันเนี่ยยอดวิวมันจะไม่ได้พุ่งขึ้นเลยนะวันที่ลงคลิปบางคลิปครับอัพไปแล้วเป็นเดือนแล้วค่อยแมสมันก็มีเหมือนกันประเด็นเลยก็คือครับยอดวิวช่องบี้เนี่ยตอนนี้มันสวิงมากๆบางคลิปนะครับแสนต้นๆถึงกลางหรือหลุดมาบางคลิปครับล้านวิวก็มีแต่ในขณะเดียวกันครับคลิปที่ยอดหลักยังคงเป็นหลักหมื่นอยู่มันก็ยังมีเหมือนกันครับถึงแม้ตอนม.ปลายครับผมจะตกวิชาคณิตก็ตามแต่เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของคุณผู้ชมครับผมจะต้องใช้หลักการคำนวณเบื้องต้นให้คุณผู้ชมเข้าใจสถานการณ์ณตอนนี้ครับโดยผมจะแยกสถานการณ์คลิปของช่องบี้ในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้นะครับช่องบี้เนี่ยครับลงคลิปยาวทั้งหมด54คลิปด้วยกันคลิปเป็น6เดือนเท่ากับ54มียอดวิว 20,000 ถึง 90,000 ครับจำนวน23คลิปยอดวิว 100,000 ถึง 300,000 จำนวน26คลิปยอดวิว 500,000 ถึง 900,000 จำนวน3คลิปและยอดวิว1ล้านขึ้นไปถึง 1,500,000 จำนวน2คลิปด้วยกันซึ่งค่าเฉลี่ยยอดวิวต่อการดูทั้งหมดครับจาก54วิดีโอก็คือ176,481ต่อ1วิดีโอครับแบ่ง54วิดีโอจาก6เดือนเท่ากับว่าภายใน1เดือนครับช่องบี้เดอะสกาอัพคลิปจำนวน9วิดีโอด้วยกันคิดเป็น 176,481 คูณ9เท่ากับว่าโดยเฉลี่ยแล้วครับภายใน1เดือนเนี่ยช่องบี้เดอะสกาทำยอดวิวเฉลี่ยในคลิปยาวได้ทั้งหมดเดือนละ 1,588,329 วิวนั่นเองครับฟังดูเยอะใช่ไหมครับคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมอย่าลืม1อย่างนะครับนั่นก็คือช่องบี้เนี่ยมีผู้ติดตามทั้งหมด14ล้านคนนะครับผมตีทั่วไปเลยอ่ะพี่บี้เนี่ยมีคนตาม14ล้านทำยอดวิวเฉลี่ยได้ 1,500,000 วิวต่อเดือนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 10.71% นั่นเองคำถามก็คือแล้วคนดูอีก 98.29% นั้นหายไปไหนนี่ผมคิดหัวแทบแตกเลยนะครับถ้าอาจารย์สมัยมัธยมมาดูคลิปนี้ของผมเขาจะต้องภูมิใจในตัวผมมากแน่ๆขอบคุณนะครับ ChatGPT ถ้าท่านใดห่วงใยสุขภาพคนทำคลิปนี้ก็สามารถกดซุปเปอร์แท็งได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็สนับสนุนผมได้นะครับผมเล็กๆน้อยๆช่วยเป็นค่ายาค่าอาหารได้ครับอ่ะฮึตกกูทำไมอ่ะทำไมช่องบี้เดสกามาถึงจุดนี้เรื่องที่เกิดขึ้นกับช่องพี่บี้เดอะสกาณตอนนี้ครับผมไม่ได้คิดไปเองคนเดียวนะครับเพราะถึงขั้นมีคนตั้งกระทู้ในพันทิปถามเลยนะเว้ยหรือหนักสุดครับผมเคยเห็นถึงขั้นมันขึ้นเซิร์ชว่าดราม่าช่องบี้เดอะสกายอดวิวลดคือแบบกูงงอ่ะแค่ยอดวิวลดมันจะดราม่าได้ยังไงก่อนคือเราทำความเข้าใจกันก่อนนะครับการทำ YouTube เนี่ยเรื่องยอดวิวกับยอดคนกดซับเนี่ยสำหรับผมมองว่ามันแทบจะวัดผลกันไม่ได้เลยครับแบบปัจจุบันผมเห็นยูทูบเบอร์หลายช่องด้วยกันนะครับที่เขามียอดคนกดซับเป็นแสนบางคนแม่งเป็นล้านแต่ยอดวิวปัจจุบันครับแค่หลักพันแถมบางคลิป
ไม่ต้องพูดถึงวิวแตะแสนเลยครับแค่แตะหลักหมื่นยังยากเลยหากเทียบกับยอดวิวที่พวกเขาเคยทำได้ในอดีตต่างกับช่องพี่บี้ครับตรงที่ช่องของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้มียอดซับเยอะเท่าอย่างของพี่บี้นะครับทุกปีที่มีการจัดอันดับช่องบุคคลสาธารณะที่มีผู้ติดตามเยอะเนี่ยช่วงหลังๆนี่มีแกติดอยู่ใน10อันดับตลอดเลยนะครับผมเรื่องนี้มันเลยจะพออนุมานได้ประมาณว่าอย่างน้อยคนก็ยังเห็นแกอยู่ตลอดเวลาครับแบบไม่ได้รู้สึกว่าแกหายไปไหนอะไรแล้วทำไมล่ะครับยอดวิวช่องเขาถึงได้ลดลงจากเมื่อก่อนได้ขนาดนี้จุดนี้เองครับผมตั้งได้หลายข้อสันนิษฐานด้วยกันมางั้นเรามาลองวิเคราะห์กันเป็นข้อๆกันดูดีกว่า 1. ทีมงานใหม่ไม่คุ้นเคยเรื่องนี้บางคนอาจจะเฉยๆนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยคือมันสำคัญมากๆถ้าใครตามช่องบี้เดอะสกาช่วงแรกครับก็จะรู้จักกับทีมงานเซตแรกของเขาครับและผมก็ชินกับเคมีตอนนั้นอยู่พอสมควรแต่ด้วยปัจจุบันครับคนเราทุกคนต้องเติบโตทีมงานที่ผมเคยคุ้นเคยส่วนใหญ่ก็ไปเปิดช่องลูกแยกเป็นของตัวเองซะส่วนใหญ่ที่ดังๆก็น่าจะเป็นเดอะสแน็คกับอีบิกไทม์ครับส่วนนี้ผมย้ำอีกรอบนะครับว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นว่าผมไม่คุ้นจริงๆแต่ก็เชื่อครับว่าทีมใหม่เขาเนี่ยก็ทำได้เต็มที่ตามบทบาทของพวกเขาแล้วถ้าเกิดผู้ชมอยากฟังหัวข้อนี้แบบละเอียดนะครับผมลองย้อนกลับไปดูเขาคือใคร EP 3ของคุณปลื้มได้นะครับส่วนของเรื่องนี้มีส่วนที่ทำให้ยอดวิวการดูคลิปน้อยลงหรือเปล่าผมคิดว่าก็พอมีส่วนนิดหน่อยครับไม่ได้มากอยู่ที่คนดูคอนเทนต์คนนั้นไปครับเพราะยังไงก็ตามคลิปส่วนใหญ่ก็ยังคงมีพี่บี้อยู่ดีแต่ถ้าเกิดสำหรับการของผมช่องบี้สกาเปลี่ยนทีมงานใหม่หมดและพี่บี้ก็เปลี่ยนเป็นไพเมดเนสแทนอันนี้ผมมองว่ายอดวิวการดูแม่งเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับโอ้ยคนอื่นเยอะแยะทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับ2มียูทูบเบอร์ใหม่เพิ่มขึ้นส่วนนี้ผมมองก็มีเหตุผลไม่ได้มากพอๆกับข้อก่อนหน้าเลยครับผมมันก็จริงแหละครับที่ถ้าเกิดเราเฉลี่ยแล้วช่วงหลังมานี้อาจจะมีผู้ชมบางกลุ่มนะครับที่เจอช่อง YouTube ใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งสร้างหรือว่าแบบอาจจะสร้างช่องมานานแล้วแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเพิ่งเจอและคอนเทนต์ของเขานั้นก็ดันโดนเส้นคนดูซะด้วยทำให้พวกเขาครับหันมาเสพงานของช่องนี้แทนมันก็ฟังดูเป็นไปได้ถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมลองคิดดูนะครับว่ามันก็ยังมีอีกหลายช่องนะครับที่ทำมานานหลายปีแล้วแต่ปัจจุบันครับเราหรือว่าคนอื่นๆก็ยังคงติดตามอยู่ต่อเนื่องก็มีเหมือนกันคุณดูอย่างพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ดิครับบางคนดูพี่เอกตั้งแต่ตอนเรียนจนตอนนี้แม่งเป็นวัยทำงานปวดหลังและก็ยังดูอยู่ก็ยังมีกูว่าคนหนึ่งอารมณ์เหมือนร้านอาหารร้านข้าวร้านประจำอะครับบางร้านเนี่ยเรากินตั้งแต่เด็กถ้าเกิดว่ามีร้านมาเปิดใหม่เราก็คงเปิดใจไปลองกินดูบ้างอะครับและถ้าเกิดร้านนั้นมันอร่อยก็คงอาจจะกินบ่อยขึ้นแต่การที่ร้านแรกเนี่ยมันเป็นร้านประจำคุณได้เนี่ยก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของร้านกับคอสตูมเมอร์ได้แล้วนะครับฉะนั้นผมเลยมองว่าในข้อเนี้ยอาจจะไม่ใช่ตัวการหลักที่ส่งผลต่อยอดวิวอะไรขนาดนั้นแต่มีส่วนไหมก็อาจจะมีส่วนครับรูปนี้รูปผมจริงๆนะครับผมเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วปะเชี่ยนี่กูตาบี้เอง10ปีตอนนี้ก็ยังดูช่องเขาอยู่ดีเจเดลี่ครับพี่3อัลกอริทึมไม่ดันขึ้นฟีดข้อนี้ผมบอกเลยครับว่าเจอบ่อยมากๆในกลุ่มครีเอเตอร์ YouTube ครับเวลาที่มีคนตั้งโพสต์บอกว่าลงคลิปแล้วทำไมยอดวิวน้อยจังก็จะมีคนเริ่มบอกว่าอัลกอริทึมไงล่ะแม่งไม่ขึ้นฟีดไอ้ฮิตอนแรกเวลาลงคลิปและยอดวิวน้อยครับผมก็คิดแบบนั้นอัลกอริทึมในแม่งจริงจนกระทั่งผมได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่ YouTube โดยตรงครับเลยได้เข้าใจความจริงบางอย่างสวัสดีครับคุณยูทำไมผมลงคลิปนี้ไปแล้วยอดวิวมันไม่ค่อยขึ้นเลยล่ะครับคือว่าเราไม่ได้ปิดการมองเห็นอะไรนะครับคุณเม้งลองคิดดูสิครับคือทางเราเนี่ยมีรายได้เข้ามาจากการลงโฆษณาก่อนหรือว่าระหว่างคลิปใช่มั้ยครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปิดการมองเห็นคลิปคนก็จะไม่เห็นคลิปแล้วก็ไม่เห็นโฆษณาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้ล่ะครับคุณเม้งที่คุณยูพูดมาก็มีเหตุผลนะครับและอย่างเรื่องอัลกอริทึมเนี่ยมันทำให้คลิปไม่ดันขึ้นฟีดจริงไหมครับคุณยูพอจะอธิบายได้ไหมครับคืออย่างนี้นะครับคุณเม้งคลิปเนี่ยถ้าดีคนดูเขาชอบเขากดแชร์กดไลค์หรือกดคอมเมนต์กันเยอะอัลกอริทึมก็จะเข้ามาอยู่บทบาทในส่วนนี้ครับผมเพราะระบบเนี่ยก็จะจับว่าคลิปเนี่ยคนกำลังสนใจเยอะเลยมีโอกาสในการที่ระบบเนี่ยจะแนะนำต่อหรือขึ้นโชว์หน้าแรกของยูทูบครับผมอยากให้มองว่าการที่ยอดวิวคลิปคุณจะเยอะไม่ได้ขึ้นอยู่กับระบบอัลกอริทึมเป็นหลักครับจะต้องเป็นมาจากตัวคอนเทนต์เองมากกว่านั่นเองอย่างนี้นี่เองนะครับผมแหมคุณยูจะสื่อว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันเป็นแค่ระบบแนะนำหรือว่าคัดกรองอย่างเดียวสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามคอนเทนต์ is king ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับคุณเม้งขอบคุณจริงๆเลยนะครับที่คุณเม้งเข้าใจที่ผมอธิบายครับไม่เป็นไรครับแล้วอย่างเรื่องที่แบบ YouTube ตรวจคลิปแล้วบางคลิปนี่ผมแบบไม่ได้ทำอะไรผิดไปแต่แบบแม่งก็ยังให้ติดเหลือเนี่ยคุณยูพอจะมีคำอธิบายบ้างไหมครับผมฮัลโหลครับคุณยู4คอนเทนต์จำเจตามมาจากข้อที่แล้วเลยนะครับอย่างที่ผมบอก content is king นี่ยังใช้ได้ทุกยุคจริงๆการทำ content ครับมันอาจจะเหมือนกับการแสดงตัวตนของเราคนที่เขาเห็นเขาก็ชอบบางอย่างถ้าเกิดเราทำซ้ำไปเรื่อยๆจนบางทีอาจจะมากเกินไปครับจากการแสดงถึงตัวตนของเรามันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นความจำเจก็ได้ครับฟังดีๆก่อนนะครับคุณผู้ชมผมไม่ได้บอกว่าพี่บี้ทำคลิปไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือแต่ละคลิปแบบมันก็มีความสนุกความฮาเป็นของตัวเองอยู่แล้ว content จำเจที่ผมจะสื่อความหมายก็คือบางทีครับอาจจะมีคนดูบางกลุ่มก็ได้ที่คิดว่าดูคู่มือมนุษย์มาหลายปีแล้วมันก็คงไม่แตกต่างอะไรจากเดิมมากประมาณนี้ครับอารมณ์แบบเหมือนร้านข้าวที่เปิดมาแล้ว10ปีมาพรีเซนต์ผัดกะเพราให้กับลูกค้าเจ้าประจำครับลูกค้าประจำบางคนเขาอาจจะรู้สึกเบื่อก็ได้แต่ในขณะเดียวกันครับคนที่ชอบก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันผมเลยมองครับว่าข้อนี้อาจจะมีบางส่วนที่ทำให้ยอดวิวการดูช่องบีบีเนี่ยลดลงจากเมื่อก่อนนั่นเองฮะ
มีประเด็นดราม่าเยอะข้อสุดท้ายนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นเหตุผลอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่คนมักจะหยิบมาพูดเสมอแบบเฮ้ยๆทำไมช่วงนี้ยอดวิวช่องบีบีน้อยลงวะอ๋อก็เป็นเพราะว่ามีเรื่องดราม่ายังไงล่ะคนดูแล้วไม่ชอบจริงๆข้อนี้ผมแอบเห็นต่างนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่ากลุ่มคนที่ดราม่าไปต่างๆของช่องบีบีเดอะสกาเนี่ยเป็นคนละกลุ่มคนดูคอนเทนต์ของช่องเขาเพราะปัจจุบันครับคนที่เคยมีดราม่าแต่ YouTube ของเขายังมียอดคนดูอยู่เรื่อยๆมันก็ยังมีอยู่เยอะแยะไปแบบกรณีวางเหรียญบนรางรถไฟครับคุณจำได้ไหมเฮ้ยนี่คุณพูดถึงคงคายอยู่นะครับใจเย็นก่อนครับคุณเนทของคุณยังไม่ถึงคิวคือผมคิดแบบนั้นจริงๆนะเว้ยจริงครับที่ดราม่าวางเหรียญเนี่ยมันผ่านมานานมากๆแล้วอาจจะไม่เหมือนของพี่บี้เดอะสกาคือเรื่องดราม่าของพี่เขาเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านมาได้ไม่นานเท่าไหร่คุณอาจจะงงครับว่าดราม่าของบีบี้เนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่มางั้นเรามารีแคปกันหน่อยดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อ10เดือนก่อนครับมีทิกต็อกเกอร์สายอาหารและก็ไลฟ์สไตล์คนหนึ่งที่ชื่อว่าน้องปิ่นปิ่นน้องเขาเนี่ยครับชอบทำคลิปแบบแนวกินอาหารไปยิ้มไปจนเริ่มเกิดกระแสดราม่าครับมีคนคอมเมนต์รอน้องบอกว่าเขินอาหารซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแค่คอมเมนต์อวตารเนี่ยมันก็คงไม่ได้อะไรมากหรอกครับน่าจะเป็นแค่พวกแบบเก่งหลังคีย์บอร์ดเฉยแต่ตอนนั้นครับพี่บี้ที่ทำคลิปล้อเลียนอยู่แล้วก็กลับมาทำคลิปนี้ไปในเชิงล้อน้องเฉยเลยปัจจุบันคลิปนี้โดนลบไปแล้วนะครับผู้ชมบางส่วนอาจจะบอกว่ามันก็เป็นการทำเลียนแบบน้องเฉยๆดราม่าตรงไหนคือถ้ามันมีแค่นั้นอาจจะไม่ได้หนักมากหรอกครับผู้ชมแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ผมทันดูคลิปนี้ก่อนโดนลบนะครับจุดที่ทำให้คลิปนี้เนี่ยมันเลยเถิดจากการพาโรดี้ไปเหยียบเส้นการบูลลี่แทนเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงท้ายคลิปครับเพราะว่าถ้าเกิดผู้ชมจำได้ครับหลังจากที่พี่บี้ทำท่าทางกินอาหารไปเขินไปปนหัวเราะไปเนี่ยตอนท้ายคลิปครับกล้องจะแผนไปที่กลุ่มคนกลุ่มนึงที่อยู่หลังกล้องผมจำไม่ได้เป๊ะๆนะครับว่ากลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยเขาพูดอะไรตอนท้ายคลิปแต่ที่แน่เลยก็คือพวกเขาเนี่ยทำท่าทางแสดงออกแบบชัดเจนว่าไม่พอใจกับการกระทำที่พี่บี้กำลังแสดงอยู่ณตอนนั้นนั่นเองและถ้าเกิดผู้ชมสังเกตครับก็จะเห็นว่าผู้คนที่รีแอคชั่นท้ายคลิปเนี่ยตอนท้ายคลิปเนี่ยจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับอันนี้สำคัญนะครับผมบอกเลยเพราะทีมงานของพี่บี้เนี่ยผมจำได้ครับก็มีผู้ชายอยู่เยอะมากๆนะครับพวกคุณก็เคยเห็นแต่ทำไมครับในท้ายคลิปนี้กับมีแต่ผู้หญิงและผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะครับผมคืออะไรผมไม่พูดต่อแล้วกันคร่าวๆประมาณนี้ครับเอาง่ายๆเลยก็คือไม่ควรทำแต่ตอนนี้ครับเรื่องนี้ก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย10กว่าเดือนแล้วด้วยกันจะเกือบปีแล้วคุณผู้ชมแต่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวครับคนก็ยังจำแล้วก็พูดมาถึงปัจจุบันและอย่างดราม่าเรื่องล่าสุดครับที่มีเด็กยืนนิ่งตอนเพลงครบธงชาติแล้วพี่บี้กับเพื่อนๆเนี่ยทำตามแล้วมีคนเอาไปดราม่าอันนี้ผมขอไม่พูดถึงนะคุณผู้ชมผมมองว่าแค่นี้มึงก็เอาแค่นี้มึงก็ดราม่าส่วนเรื่องดราม่าเนี่ยมีส่วนทำให้ยอดวิวลดลงจริงไหมผมมองว่าถ้ามาจากความคิดเห็นของกลุ่มคนที่ดูคอนเทนต์ช่องบีบี้จริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้สูงครับที่มันจะเป็นความจริงนั่นเองบอกเลยอันนี้แค่เรื่องดราม่าคร่าวๆนะครับเรื่องอื่นๆที่พอพูดถึงบีบี้และนึกถึงเรื่องแซวออกได้นอกจากเรื่องดราม่าเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยอย่างเช่นสกาบุกทะนั่นเองสกาบุกทะนี่น่าจะเป็นหัวข้อที่มีคนสนใจเยอะที่สุดแล้วล่ะมั้งครับโดนแซวหนักมากถึงขั้นตอนนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่ามีช่วงนึงที่เพจของพี่บี้เนี่ยชอบลงมุกแบบตลกแบบไม่ตลกและมีคนทำมีมนี้ขึ้นมาครับว่าเป็นมุกตลกที่สุดที่พี่บี้เดอะสกาเคยเล่นจิตใจพวกมึงทำด้วยอะไรกูถามทีสิร้านสกาหมูกระทะครับเป็นร้านปิ้งย่างหมูกระทะแบบอาราคาสของพี่บี้เดอะสกาเปิดสาขาแรกครับวันที่1มิถุนายน2022นี่แป๊บๆผ่านมา2ปีกว่าแล้วนะครับผมเร็วจริงๆอาจจะเปิดได้ไม่ถึง100สาขาภายใน5ปีครับแต่ตอนนี้สกาหมูกระทะก็มีอยู่ถึง3สาขาแล้วนะครับได้แก่1สกาหมูกระทะสาขาหลักอยู่แถวศูนย์วัฒนธรรมสกาหมูกระทะสาขา2 by E Big Time และ3สกาหมูกระทะสาขาเจริญนครครับผมคิดว่าในพาร์ทนี้ผมอยากจะวิเคราะห์ครับว่าร้านหมูกระทะของพี่บี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดผมจะพูดได้เนี่ยผมก็ควรที่จะไปกินมาก่อนอย่างน้อย1ครั้งครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผู้ชมเพราะล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยร้านหมูกระทะเดอะสกาสาขาหลักเนี่ยแม่งขึ้นแจ้งใน Google Map ว่าปิดถาวรส่วนสาขา2 by E Big Time ครับแม่งขึ้นว่าปิดชั่วคราวถ้าผมเหลือทางเดียวครับนั่นก็คือสาขา3เจริญนครนั่นเองซึ่งบอกก่อนนะครับผมว่าผมเนี่ยอยู่แถวนนทบุรีจะไปที่นู่นเนี่ยคือมึงไกลแบบมึงไกลมากอ่ะแต่ก็ควรไปถูกไหมครับคอนเทนต์ประเด็นหลักก็คือนี้ครับผมเช็คมาแล้วว่าสาขา3เนี่ยยังเปิดอยู่และผมก็จะไปครับแต่พอมาวันนี้ครับก่อนผมไปผมก็เปิดเช็คในแมปอีกทีนึงว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ในแมปครับแม่งกลับขึ้นอัปเดตว่าปิดแล้วเฉยเลยว่ะผมไม่ได้โมโหนะครับ2-3วันก่อนตอนผมเปิดเช็คเนี่ยเขายังขึ้นว่าเปิดได้บริการอยู่จริงๆแบบนี้ก็พอจะพูดได้ไกลๆครับว่าณตอนนี้เนี่ยร้านสกาหมูกระทะที่มีทั้งหมด3สาขาได้ปิดตัวลงไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอดแดกแล้วทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ล่ะครับผมเข้าใจว่าการขยายสาขาให้มีมากขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อย่างน้อยครับในความคิดผมสาขาหลักมันควรยังอยู่อ่ะมันทำไมอะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้จบการตลาดโดยตรงนะครับแต่เราลองมาส่องคร่าวๆในมุมมองของผู้บริโภคกันดีกว่าถ้าเอาตามหลักครับผมเป็นผู้บริโภคและอยากหาร้านอาหารทานนะครับผมจะเสิร์ชใน2ที่1คือ Facebook Fanpage กับ2คือ Google Map ครับในแมปเนี่ยก็อย่างที่ผมโชว์ให้คุณผู้ชมดูก่อนหน้าเลยครับส่วน Facebook ผมบอกเลยว่าอันนี้น่าสนใจพอผมกดค้นหาแล้วครับกับเจอแค่แฟนเพจสกาหมูกระทะสาขา2 by E Big Time เท่านั้นคำถามก็คือทำไมสาขาแรกที่เป็นสาขาหลักเนี่ยกลับไม่มีแฟนเพจอะครับ
อกว่าทีมงานมาเมดเนสมาทานที่ร้านไม่ได้มีโพสต์ชี้แจงเรื่องการปิดร้านชั่วคราวแบบที่บอกใน Google Map แต่อย่างใดนะครับไม่เชื่อผมคุณอ่านคอมเมนต์ได้ครับส่วนใหญ่ก็คือแม่งถามว่าร้านยังเปิดอยู่ไหมวันก่อนผ่านร้านแล้วยังไม่เห็นเปิดหรือเรื่องหนักเลยครับคือมีคนเม้นบอกว่าเขาไปถึงที่ร้านแล้วถึงจะรู้ว่าปิดผมไม่รู้นะครับว่าทำไมเขาถึงไม่แจ้งเตือนหรือหนักถึงขั้นไม่ตอบเม้นแม่งมาเป็นปีแล้วแต่ผมมองว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจอ่ะมันก็มีครับคนที่เขาอยากจะมาอุดหนุนร้านของเราจริงๆแบบไม่ได้มาเม้นปั่นเฉยๆว่ายังเปิดอยู่ไหมเพราะฉะนั้นครับควรแจ้งว่าร้านยังเปิดอยู่หรือเปล่าเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าครับภาพจำแรกที่ร้านสกาหมูกระทะเปิดแล้วคนจำได้เลยก็คือดราม่าตั้งแต่ร้านเปิดวันแรกครับเช่นการบริการไม่เร็วอาหารให้น้อยอะไรประมาณนี้เรื่องบริการผมมองว่าเข้าใจได้ครับเพราะว่าเพิ่งเปิดร้านก็ต้องปรับกันหน่อยส่วนสำคัญน่าจะเป็นเรื่องเซตอาหารมากกว่าชัดเจนครับว่าร้านพี่บี้เนี่ยไม่ได้เป็นแบบบุฟเฟ่แต่ขายเป็นเซตๆหลักๆเลยก็คือ3เซตนั่นก็คือกินเอาเป็น269กินเอาอยู่369กินเอาต่อย569และตามมาด้วยเซตรวมหมูสกาเซต199ประกอบไปด้วยหมูนุ่มออริจินอลหมูกรุ๊ปฝุ่นหมูพริกไทยดำหมูหม่าล่าและหมูทองคำครับช่วงแรกที่มีดราม่าว่าได้น้อยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงจานครับแบบคุณดูดิมันแบบเป็นอย่างนั้นอ่ะเห็นปะมันก็ดูแบบตามรูปนะแต่แค่มันรวมๆกันขยมไม่เฉยมันเลยดูดงไรบ้างคุณผู้ชมช่วงหลังๆครับเขาเลยจัดใหม่เราเลยไม่ค่อยได้ข่าวว่ามีใครไปกินแล้วบ่นว่าได้ของน้อยเหมือนตอนร้านเปิดแรกแล้วไงครับหรือแม่งไม่มีใครไปกินแล้วก็ไม่รู้ซึ่งส่วนตัวผมเคยกินนะครับหมายถึงว่าแบบร้านหมูกระทะทั่วไปที่ไม่ใช่บุฟเฟ่ต์แต่เป็นอาราคาร์ทในเดือนกันกับของพี่บี้อ่ะแต่ผมก็ยังเห็นเขาเปิดกันมาได้นานแสนนานหลายร้านเลยด้วยกันเหตุผลว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร้านพี่บี้ผมบอกเองไม่ได้ครับเพราะผมไม่รู้และผมไม่ใช่ผู้ประกอบการแต่ผมพอจะรู้ครับว่าการทำร้านอาหารเนี่ยมันมีอะไรที่ต้องแบกรับมากกว่าที่คุณคิดเยอะไม่ว่าจะเป็นค่าสถานที่ค่าจ้างค่าวัตถุดิบและอีกมากมายครับผมเลยมองว่ามันเป็นธุรกิจที่ต่อยอดได้เยอะนะแต่ช่วงเริ่มแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆแบบคุณเคยดูคลิปหมูกระทะเสาไฟฟ้าของช่องแบงกอกเซกามั้ยครับในคลิปเนี่ยร้านหมูกระทะเขาจะมาเฉลยว่าไอ้พวกป้ายโฆษณาที่แปะอยู่เยอะๆหลายๆร้านเนี่ยจริงๆแล้วมันคือร้านเดียวกันแค่ทำให้ดูเยอะผู้บริโภคจะได้เลือกได้เฉยๆอันนี้มันเรื่องจริงนะเว้ยผมบอกก่อนตอนเด็กผมเคยแบบแม่ผมอ่ะให้ผมโทรไปสั่งหมูกระทะซึ่งร้านแรกเนี่ยผมโทรไปแล้วเขาไม่รับสายเลยเปลี่ยนไปโทรหาอีกร้านนึงซึ่งร้านที่2ครับรับสายเป็นคุณลุงคนนึงถามแล้วก็ยืนยันออเดอร์ไปพอผมวางสายไปครับสายแรกที่โทรไปแล้วไม่รับตอนแรกเนี่ยก็โทรกลับมาถามผมซ้ำอีกรอบนึงว่าจะสั่งไหมสรุปแล้วแม่งคือเสียงลุงคนเดิมกับที่กูคุยกับร้านที่2ในหัวกูตอนนั้นก็คือฮะที่ผมอยากจะสื่อก็คือครับทุกตลาดเนี่ยเขามีคนขายของนั้นๆอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยเข้าไปในธุรกิจนั้นแล้วเราจะสู้กับเขาได้มากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองครับอารมณ์เหมือนร้านซุกี้ตีน้อยครับช่วงแรกเขาก็อาจจะแบกเรื่องวัตถุดิบเยอะเหมือนกันแต่ยิ่งเขาขยายแฟรนไชส์ไปได้เยอะแค่ไหนครับค่าวัตถุดิบก็จะยิ่งถูกขึ้นสต็อกของง่ายขึ้นตามไปด้วยนี่ครับอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่ผมคิดว่าพี่บี้เนี่ยเปิดตัวมาแรงในช่วงแรกว่าอยากขยายสาขาให้ได้ไปถึง100สาขาไปใน5ปีก็เป็นไปได้นั่นก็เพื่อแบ่งเบาภาระเรื่องค่าวัตถุดิบกับการสต็อกของนั่นเองครับผมถึงได้บอกว่าการทำธุรกิจอาหารเนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆนั่นเองพี่เม้งแล้วสรุปแล้วทำไมร้านสกาหมูกระทะถึงไปต่อไม่ไหวนะครับพี่เรื่องนี้ผมมองว่าเป็นที่เทรนการบริโภคของคนไทยในปัจจุบันด้วยครับที่เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนด้วยที่มันจะมีเรื่องของปริมาณกับความคุ้มค่าที่ผู้บริโภครู้สึกได้รับตามมาด้วยนั่นเองยังไงครับพี่ชายผมงงอธิบายให้ผมเข้าใจง่ายๆได้ไหมครับสกาหมูกระทะกินเอาเป็น269หมูไซส์ S แถมเซตผักไม่มีแป๊บซี่ซุกี้ตีน้อยบวกน้ำรีฟิลบวกแหวน276กินได้ไม่อัน2ชั่วโมงคุณเลือกเอาครับแก้ปัญหากับแขกรับเชิญมาถึงจุดนี้ครับคุณผู้ชมน่าจะพอเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของช่องพี่บี้เดี๋ยวสกากันแล้วนะครับแล้วก็คงต้องมาหาทางออกกันต่อดีกว่าว่าจะทำอย่างไรได้บ้างกับเคสนี้และมันคงจะดีครับถ้าเกิดว่าได้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เขาเองก็ทำ YouTube มานานนับ10ปีเช่นเดียวกันขอเสียงตบมือต้อนรับครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราใน EP นี้พิธีกรจากรายการ Creator 101พี่บี้เดอะสกาสวัสดีครับผมบี้เดอะสกาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Creator 101มาแชร์ความรู้หรือประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดการทำ YouTube เนาะก็ถือเป็นโอกาสดีครับผมไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบอย่างนี้เลยนะสวัสดีครับพี่บี้คือตอนนี้ช่องบี้เดอะสกาเกิดเรื่องแบบที่ผมบอกตอนต้นคลิปด้วยครับผมพี่บี้พอจะมีวิธีแนะนำคร่าวๆไหมครับวิธีถ่ายคลิปยังไงให้น่าสนใจและน่าดึงดูดครับสิ่งที่เราควรคำนึงถึงเลยก็คือคุณภาพของภาพนะครับควรมีแสงที่เพียงพอมีคุณภาพที่ดีไม่สั่นจนเกินไปครับผมเสียงที่ได้ควรเคลียร์ชัดนะครับไม่มีนอยส์มากจนเกินไปครับคือพลังหรือ energy ครับเวลาเราพูดหรือแสดงหน้ากล้องครับมันจะทำให้คลิปมันดูน่าสนใจหรือดึงดูดขึ้นไปเราถ่ายครับและสิ่งสุดท้ายครับให้จินตนาการว่ากล้องคือเพื่อนหรือคนดูของเราอย่าทิ้งคนดูครับให้เสมือนว่าเราคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาครับจากที่ผมดูคร่าวๆแล้วช่องของพี่บี้เขาก็ถ่ายสวยเสียงดีนะครับยิ่งการแสดงเนี่ยไม่มีทิฏฐิเลยครับพี่ดูอย่างเพลงไก่ผัดเผ็ดหมูย่างเนยนะครับผมฟังติดต่อกันมา5วันแล้วนะครับพี่บี้ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่ปัญหานะครับมีวิธีอื่นอีกไหมครับผมทำช่องไปแล้วไม่มีคนดูจะทำยังไงดีครับเราต้องวิ
เคราะห์อย่างนี้ก่อนว่าคอนเทนต์ที่เราทำครับหรือเนื้อหาที่เราทำหรือหัวข้อที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนดูสนใจหรือเปล่าครับคนดูเขาอยากดูหรือเปล่าหรือเป็นแค่สิ่งที่เราอยากดูคนเดียวอ่ะต้องมองถึงคนอื่นๆด้วยนะฮะเราอาจจะเอาคลิปนี้หรือหัวข้อนี้ไปถามเพื่อนๆหรือคนรอบตัวดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจหรือเขาเลือกที่จะดูไหมให้วิเคราะห์ตรงนี้ก่อนถ้าสมมติคำตอบคือไม่น่าสนใจเราก็ควรที่จะปรับเนื้อหาคอนเทนต์ของเราครับให้เป็นหัวข้อที่คนอยากที่จะดูแต่ถ้าหัวข้อที่เราทำขึ้นมาครับมันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอยู่แล้วมันน่าดูอยู่แล้วแต่ทำไมคนถึงไม่เลือกดูครับเราอาจจะต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นเพราะคนยังมองไม่เห็นช่องเราหรือยังไม่เจอช่องเรานะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องกระจายคอนเทนต์หรือกระจายช่องเราให้คนรู้จักเยอะขึ้นครับไอ้ข้อนี้ก็ดีครับแต่ผมบอกตรงๆนะครับว่าผมพูดไม่ได้เพราะผมไม่ใช่กลุ่มคนดูหลักของช่องบีบีเพราะจากที่ผมดูด้วยการกวาดสายตาคร่าวๆครับคอนเทนต์ในช่องบีบีในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเมื่อก่อนเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องรบกวนคุณผู้ชมแล้วครับโดยเฉพาะคนที่ดูบีบีบ่อยๆแบบบ่อยมากๆเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันคุณแทบไม่ได้ดูแล้วเหตุผลในมุมมองของพวกคุณเพราะอะไรครับพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้ครับผมกับบีบีรออ่านคอมเมนต์ของคุณอยู่เชิญต่อเลยครับบีบีและอีกวิธีการนึงครับที่จะทำให้คนเห็นหรือคนดูเราเพิ่มมากขึ้นหรือรู้จักเราเพิ่มมากขึ้นครับที่ผมใช้เป็นประจำเลยก็คือเรื่องของการคอลแลบครับคอลแลบก็คือคอลลาโบเรชันหรือการทำวิดีโอร่วมกับครีเอเตอร์คนอื่นๆครับเมื่อก่อนครับผมทำคอนเทนต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์คนดูนะฮะที่เป็นผู้ชายของผมประมาณ 70% ผู้หญิงประมาณ 30% ผมก็เลยบอกว่าจะทำยังไงเพื่อจะให้มีคนดูที่เป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ได้ทำการคอลแลบนะครับทำวิดีโอร่วมกับซอฟต์ปอมนะครับประมาณสัก6ปีที่แล้วตอนนั้นทำคอนเทนต์ทำเองกินเองนะทำอาหารผมก็ทำเมนูนึงซอฟต์ปอมก็ทำเมนูนึงทั้งคู่ก็ทำคอลแลบกันนะปรากฏว่าหลังจากที่ทำคอนเทนต์นั้นไปมีสัดส่วนที่คนติดตามของผมนะเป็นผู้หญิงเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับก็คือชัดเจนเลยว่ากลุ่มคนที่ติดตามผมเห็นผมนะฮะแล้วก็มาติดตามจากช่องซอฟต์ปอมเยอะที่เป็นผู้หญิงเนาะแล้วก็สิ่งที่ร่วมกันก็คือคนที่ติดตามผมก็ไปติดตามซอฟต์ปอมด้วย wow. ทำให้ทั้งคู่มันมีการแลกเปลี่ยนแฟนกันผมว่าการคอลแลบเป็นเรื่องที่ดีนะครับพยายามลองมองหาว่าเราสามารถคอลแลบกับใครได้บ้างเรื่องการคอลแลบคลิปอันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่บี้มากๆเลยครับพี่บี้เนี่ยยังคงสามารถใช้หลักการนี้ได้อยู่จนถึงปัจจุบันเพียงแต่ว่ามันจะเห็นชัดมากขึ้นกว่าคลิปแบบยาวแต่เป็นในฉบับของคลิปช็อตนั่นเองอย่างในคอนเทนต์แปลงเพลงครับที่มีชวนสยามโวกับท่านเป่ามาคอลแลบด้วยก็ทำให้ได้ยอดวิว3ล้านถึง8ล้านในคลิปช็อตเลยนะครับผมโคตรโหดและอีกเทคนิคนึงครับเพื่อเป็นการขยายกลุ่มคนดูหรือฐานแฟนก็คือการที่เราทำคอนเทนต์ที่คนกำลังสนใจอยู่ยกตัวอย่างณปัจจุบันครับคนกำลังสนใจในเรื่องของเซิร์ฟเราก็มาลองดูว่าไอ้ตัวเราเองอ่ะสามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหมยกตัวอย่างตัวผมเองครับได้ทำคอนเทนต์เอาที่ทองรีดเนาะเอามาทำเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับหลังจากที่ผมทำคอนเทนต์นี้ไปนะถึงแม้มันไม่ได้มีคนดูเยอะแบบพีคมากขนาดนั้นแต่ปรากฏว่าเวลาผมออกไปข้างนอกตอนไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตนะก็มีคนเข้ามาทักผมบอกว่าเอ้ยดูชอบดูคอนเทนต์นี้มากเลยนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูช่องพี่บี้มานานแล้วพอเห็นคอนเทนต์นี้เข้ามาดูเอ้ยชอบมากเลยหลังจากนั้นก็เลยดูมาเรื่อยๆนะครับนั่นแสดงว่าจริงๆการที่ทำคอนเทนต์อะไรที่คนกำลังสนใจณปัจจุบันนอกจากจะทำให้คอนเทนต์เราหรือช่องเราดูสดใหม่แล้วมันยังเป็นการขยายฐานออกไปนะครับให้กับคนดูใหม่ๆเข้ามาติดตามเราได้หรือเป็นการกระตุ้นคนดูเก่าๆนะครับไม่ได้ดูเราบ่อยแล้วก็กลับมาดูเราได้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะได้เอาเทคนิคพวกนี้ครับไปใช้ได้อย่างมีประโยชน์นะครับการทำตามกระแสหรือที่ผมคิดว่าคือการทำคลิปแนวล้อเลียนอย่างคลิปที่พี่ๆแต่งเป็นอากิระนากายครับผมคลิปเนี้ยผมเห็นว่าได้ไปถึง10ล้านวิวในช็อตเหมือนกันเลยนะครับผมจุดนี้ผมว่าก็อาจจะบอกไว้ได้2อย่างครับ1คือการคอลแลบเนี่ยมันช่วยเพิ่มการมองเห็นได้มากขึ้นจริงๆ2ครับก็คือพฤติกรรมการดูสื่อคลิปสั้นมากกว่าคลิปแบบยาวอาจจะเข้ามามีผลต่อช่องบี้เดียวสกาก็เป็นไปได้ครับแหมขอบคุณพี่บี้เดียวสกามากๆนะครับผมที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญใน EP นี้ขอบคุณมากเลยครับพี่บี้สุดยอดเลยครับพี่บี้และต่อไปเมื่อไรผมจะได้ถึงคิวมาเป็นวิทยากรบ้างล่ะครับทำอย่างไรให้พลิกสถานการณ์บอกเลยครับว่าหลังจากนี้มันจะไม่ได้มีข้อมูลมาเป็นแบบเปเปอร์ออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าความคิดที่ผมพูดเนี่ยมันถูกต้องตามหลักเป๊ะๆไหมมาถึงจุดนี้ครับผมมองว่าการที่จะพลิกสถานการณ์ช่องบีในสกาในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับส่วนใหญ่หลายคนคิดว่าการที่เรามียอดคนตามเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับยอดการมองเห็นที่เราจะได้รับมันก็จริงส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดคุณถามคนที่ทำยูทูบจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้คิดแบบนี้เพราะอย่างที่บอกครับผมก็เห็นว่ายังมีอีกหลายช่องในการที่ยอดซับเยอะกว่ายอดวิวโดยเฉลี่ยหรือบางคนครับคนตามแค่หลักหมื่นแต่ยอดคนดูคลิปเฉลี่ยหลักแสน
ก็มีเช่นกันหลายๆคนก็ถึงได้บอกครับว่าจริงๆแล้วยอดซับเนี่ยไม่ได้การันตีว่าคนจะดูคอนเทนต์ของเราเยอะขนาดไหนดูตัวอย่างช่องผมครับคุณผู้ชมคนตามทั้งหมด 300,000 ยอดเฉลี่ยการดูคลิปของผมเนี่ยจะอยู่ที่ 30,000 ถึง 100,000 วิวครับผมสมมติตีเฉลี่ยเลยครับผมว่าคนดูคลิปผมเนี่ย 100,000 คนจาก 300,000 เท่ากับว่าอีก 200,000 คนที่กดติดตามผมเนี่ยเขาไม่ได้ดูคลิปผมใช่มั้ยครับคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะจริงๆเราแม่งน้อยกว่านั้นอีกคุณผู้ชมไม่เชื่อดูข้อมูลหลังบ้านผมนะครับปัจจุบันเนี่ย1เดือนที่ผ่านมาคนที่เข้ามาดูคลิปผมที่กดติดตามไว้เนี่ยมีเพียงแค่ 23% เท่านั้นครับส่วนอีก 77% พวกมึงทำอะไรกันอยู่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วครับผมสำหรับท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็รบกวนกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมถ้าสงสารคนทำคลิปตาดำๆก็สามารถกดซุปเปอร์แดงที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับผมตอนแรกจะบอกว่าส่งทบทุนข้ามหมูกระทะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้ไปแดกแล้วด้วยหรือถ้าหากอยากสนับสนุนผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพียงแค่เดือนละ35 บาทได้เช่นกันนะครับผมและกับการที่คุณจะมีชื่อขึ้นท้ายวิดีโอในคลิปซีรีส์เขาคือใครและจะได้รู้ก่อนใครเพื่อว่าผมจะทำใครใน EP ต่อๆไปก่อนคนอื่นนั่นเองหรือไม่ก็อาจจะได้รับชมคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่นานาผมจะทำทีนึงครับท่านใดที่สมัครแล้วขอบคุณมากนะครับมาเรากลับมาต่อกันนั่นแหละครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นที่ช่องผมช่องเดียวช่องอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันที่บางทีคนที่กดติดตามก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้ดูคลิปเราบ่อยเท่ากับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนั่นเองเลยบอกได้ไกลๆครับว่ายอดซับของพี่ๆที่มีอยู่ถึง14 ล้านคนเนี่ยอาจจะยังดูคอนเทนต์ของเขาเรื่อยๆตลอดเผลอๆภายใน14 ล้านคนเนี่ยครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นยูเซอร์ที่ไม่ใช้แล้วเป็นคนที่อาจจะไปติดตามดูคอนเทนต์แนวอื่นแทนหรืออาจจะเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของพี่ๆมาก่อนแต่ปัจจุบันไปทำอื่นแทนแล้วเปรียบเหมือนร้านอาหารครับที่มีลูกค้าประจำ100 คนผ่านไป10 ปีจะให้ลูกค้าประจำทั้ง100 คนยังมากินเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับวิธีแก้สถานการณ์ในตอนนี้ผมคิดได้2 แบบครับวิธีแรกมันบ้ามากๆผมบอกเลยนั่นก็คือการสร้างช่องใหม่เริ่มเก็บผู้ติดตามใหม่ไปเลยวิธีนี้ครับจะช่วยคัดกรองคนติดตามที่เป็นปัจจุบันได้มากขึ้นเพราะบางทีครับผมก็คิดว่าช่อง YouTube เนี่ยก็อาจจะเหมือนกับต้นไม้ครับที่มันมีเวลาของมันและจุดสูงสุดของมันการที่เราจะไปฝืนครับให้ต้นไม้ที่มันโตเต็มที่แล้วโตขึ้นไปอีกก็อาจจะยากกว่าการเริ่มปลูกต้นไม้ต้นใหม่ก็เป็นไปได้ครับและผมเชื่อว่าพี่บี้เนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วครับถ้าจะปั้นช่องใหม่จริงๆเนี่ยแป๊บเดียวไม่ยากหรอกครับแต่อย่างที่บอกครับวิธีนี้เนี่ยมันสุดโต่งระดับนึงกับวิธีที่2ครับคือการเปลี่ยนแนวไปเลยเพราะบางทีครับสิ่งที่เราเคยทำแล้วมันแมสเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีครับว่าถ้าเกิดเราทำมันซ้ำไปนาน10 กว่าปีเนี่ยมันจะยังแมสอยู่หรือเปล่าย้อนกลับไป2 ปีที่แล้วครับผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับ FSD แล้วมันแมสมากๆแต่ถามว่าถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยผมยังทำมันต่อมาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่2ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันมันจะยังแมสเหมือนเมื่อ2 ปีก่อนหรือเปล่าผมคิดว่าก็ไม่ครับฉะนั้นครับบางทีการเปลี่ยนการทำคลิปช่องเบนเข็มไปทางอื่นเลยอาจจะเป็นการลุ้นได้มากกว่าการทำแบบเดิมไปเรื่อยๆว่าจะรุ่งหรือว่ารั่วบางทีครับการเปลี่ยนแนวอาจจะทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยเด่นมากขึ้นจากเดิมก็เป็นไปได้ดูอย่างช่อง QTO ป้าครับที่คลิปเขาเคยแมสมากๆช่วงหนึ่งจากการทำคลิปบ้าๆบอๆแต่เราไม่รู้เลยครับว่าถ้าเกิดปัจจุบันเนี่ยเขายังคงทำคลิปแบบเดิมอยู่เขาจะยังแมสอยู่ไหมเพราะปัจจุบันครับ QT เนี่ยเขาได้เปลี่ยนแนวคลิปมาเป็นแนวพักใจหลังจากที่เจอเรื่องต่างๆเปิดใจตัวเองมากขึ้นแล้วไปทำสิ่งที่อยากทำแล้วแม่งแมสมากๆผมจะได้ตอนนึงว่ามีข่าวที่ QT เขาไปเที่ยวต่างประเทศและโดนชาวต่างชาติสแกมอะไรบางอย่างครับอะไรประมาณนี้แหละครับมันทำให้ระบบของช่องเนี่ยยังคงได้อยู่หรืออย่างตัวอย่างใกล้ๆตัวเลยครับนั่นก็คือช่องลูกอย่าง The Snack แล้วก็ Epic Time นั่นเอง The Snack เนี่ยครับเริ่มต้นเลยก็เป็นทีมงานมาจากช่อง Bee The Scar นะครับแล้วคอนเทนต์แรกๆของพวกเขาเนี่ยก็เป็นคลิปแนวแกล้งการเล่นกับเพื่อนไลฟ์สไตล์ทั่วไปนั่นเองซึ่งเมื่อก่อนครับมันแมสซะด้วยด้วยตัวคอนเทนต์หรือตัวของพวกเขาเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผ่านมาแล้ว8ปีครับพวกเขายังคงทำแบบเดิมอยู่มันจะยังแมสอยู่ไหมก็อาจจะไม่เท่าเดิมครับเพราะปัจจุบันครับ The Snack เลยเน้นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกีฬาหรือว่านักฟุตบอลเป็นหลักแทนอาจจะไม่ได้บูมมากหรือว่าดังเปี้ยงป้าเป็นผู้แตกแต่จากที่ผมดูคร่าวๆครับก็พอจะรักษายอดวิวมาตรฐานแต่ละคลิปของช่องเอาไว้ได้ครับยอดวิวต่อเดือนอาจจะน้อยกว่าช่อง Bee The Scar แต่คุณอย่าลืมเทียบสัดส่วนความใหญ่ของช่องนะครับเพราะพี่ Bee เนี่ยมีคนติดตามอยู่ถึง14 ล้านแต่ The Snack เนี่ยมีแค่4 ล้านครับแบบนี้เท่ากับว่าช่อง The Snack เนี่ยมีการดูเฉลี่ยที่มากกว่านั่นเองต่อมาเห็นชัดเจนมากเลยก็คือช่อง Epic Time ครับผมเคยดูช่องนี้ตั้งแต่ชื่อว่า Epic Toy นะครับและช่องเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีวิวแล้วก็เล่นของเล่นเป็นหลักในสมัยก่อนจนถึงช่วงนึงครับที่ช่องเนี่ยเน้นไปทำคอนเทนต์แนวอื่นอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าแนวคลิปแนวแกล้งการจิ้นกันบ้างแล้วมันกลับแมสมากๆมากกว่าการเล่นของเล่นซะอีกเลยเปลี่ยนชื่อช่องครับกลายเป็น Epic Time แทนนั่นเองแต่ก็เหมือนเดิมครับยืนยันไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าทางช่อง Epic Time ยังคงทำคลิปรีวิวของเล่นหรือว่าไลฟ์สไตล์อยู่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์มันจะยังแมสเท่าเมื่อก่อนได้หรือเปล่ามันเลยทำให้เกิดจุดเปลี่ยนครับหักเหการทำคอนเทนต์มาเป็นคลิปแนวหลอนๆหรือว่าล่าท้าผีแทนและผมบอกเลยครับว่าปัจจุบันเนี่ยช่องนี้คือปังมากๆ1 เดือนที่ผ่านมาครับยอดวิวขั้นต่ำของช่องยังทำได้ถึง 300,000 วิวหรือว่าสูงสุดครับนั่นก็คือ 2.3 ล้านวิวด้วยกันภายใน1 เดือนหรือง่ายเลยก็คือครับแค่1 เดือนครับรวมๆกันนี้ผมคิดว่ายอดวิวรวมกันอาจเยอะกว่าคลิปในช่องของ Video Scar 3 เดือนรวมกันอีกนะครับทั้งที่ช่อง Epic Time เนี่ยมีคนติดตามเพียงแค่7ล้านคนหรือเท่ากับว่าครึ่งนึงของช่องพี่ๆเท่านั้นเท่านี้ก็น่าจะพอยืนยันได้แล้วนะครับว่ายอดซับไม่ได้หมายถึงยอดวิวมันคนละส่วนกันนั่นเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับ My Mate Net ก็เริ่มดังมาจากการทำคลิปแกล้งคนเหมือนกันถ้าปัจจุบัน My Mate Net ยังคงทำคลิปแกล้งคนหรือว่าวางเหล็กบนรางรถไฟอยู่มาตลอดเรื่อยๆคลิปจะยังแมสอยู่เหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับผม My Mate Net นะครับวันนี้เราจะมาดูต่อเมง VS รถไฟกันนะครับจะเป็นยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยนะครับผมรถไฟมาแล้วสรุปจบครับ
ผมเชื่อว่ามีหลายคนด้วยกันที่อยากรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับช่องพี่บี้เดอะสกาใจความหลักจริงๆแล้วคืออะไรผมยังตอบไม่ได้ครับนั่นแหละต้องรออ่านคอมเมนต์แต่ถ้าเกิดถามผมแค่คนเดียวผมมองว่าคอนเทนต์ของพี่บี้เนี่ยก็ยังคงสนุกไม่ต่างจากเดิมแหละครับแต่แค่ตอนนี้มันยังไม่มีผลงานตัวที่แมสหรือว่าเด่นมากพอถึงขั้นทำให้กลุ่มคนดูที่เคยดูแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้กลับมาดูเขากลับมาแถมข่าวที่ออกมาล่าสุดแล้วคนจับได้ครับก็ยังเป็นข่าวในแง่ลบอีกแต่ในขณะเดียวกันครับคนที่ตามดูมาตลอดผมคิดว่าก็ยังคงมีครับฉะนั้นบางทีการที่ยอดวิวของช่องพี่บี้ลดลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้กระทบอะไรกับตัวพี่บี้เขามากก็ได้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่พี่บี้แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนครับที่ชอบออกมาซ้ำเติมเขาเรื่องนี้ว่าเพราะแบบนั้นเพราะแบบนี้ยอดวิวถึงได้ลดลงจุดประสงค์ของพี่บี้จริงๆครับเขาอาจจะแค่ชอบการทำคลิปก็ได้ถึงยอดวิวมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเหมือนเมื่อก่อนเหลือแค่หลักหมื่นแต่ถ้าเกิดไอ้หลักหมื่นนั้นมันคือคนที่ชอบผลงานของเขาจริงๆและสิ่งที่พี่บี้ต้องการจริงๆไม่ใช่แค่การหาเงินจากการทำคอนเทนต์อย่างเดียวแต่มีเรื่องของการส่งความสุขให้กับคนดูด้วยถึงคนดูจะน้อยครับแต่ถ้าเกิดเขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการและมันคือความสุขผมคิดว่าก็โอเคครับแล้วอย่างเรื่องของสกาหมูกระทะก็อีกเรื่องนี้ผมมองได้2จุดนะครับจุดแรกเราเหมือนเห็นคนที่เปิดตัวเล่นใหญ่ด้วยความมั่นใจมากๆว่าธุรกิจของตัวเองจะเติบโตในอนาคตกับจุดที่2ครับคือเราได้เห็นว่าสังคมโลกออนไลน์ตอนนี้มันเป็นอย่างไรเมื่อเห็นใครสักคนครับที่มีความฝันแต่ไปไม่ถึงทุกคนกลับหัวเราะเยาะเขาทั้งๆที่คนลงมือทำจริงๆอย่างพี่บี้เนี่ยคืออย่างน้อยเขาก็ได้รู้ได้ประสบการณ์ว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างเหนื่อยขนาดไหนในขณะที่คนบางคนครับที่หัวเราะเยาะเขาในวันที่เขาผิดพลาดกับการตอนนี้ครับคุณได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเหมือนกับเขาบ้างหรือยังไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าผมยังเรียนอยู่ครับพี่จะไปทำธุรกิจได้ยังไงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอนาคตที่คุณได้เติบโตและออกไปใช้ชีวิตของตัวเองคุณจะเข้าใจครับว่าผมกำลังสื่อถึงอะไรที่ผมเห็นอยู่ในตอนนี้มันไม่ได้ต่างอะไรจากร้อยปีก่อนเลยนะครับทั้งโทมัสเอ็ดดิสันตอนเริ่มประดิษฐ์หลอดไฟหรือพี่น้องตระกูลไลฟ์ครับตอนสร้างเครื่องบินลำแรกและยังไม่สำเร็จผู้คนครับต่างหัวเราะเยาะใส่เขาในตอนที่พวกเขาล้มเหลวแต่พอมาวันหนึ่งครับอีลอนมัสก์สร้าง SpaceX และคิดค้นการนำจรวดกลับมาจอดใหม่ได้สำเร็จผู้คนครับกลับมองเขาเป็นไอดอลเฉยเลยว่ะสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือจุดนี้แหละครับที่โลกออนไลน์เป็นผู้คนไม่สนใจว่าคุณทำอะไรเหนื่อยไหมและในวันที่คุณล้มเหลวพวกเขาจะหัวเราะใส่คุณแต่กลับกันครับวันไหนที่คุณประสบความสำเร็จพวกเขาก็จะชื่นชมคุณแทนโดยที่ไม่สนใจเลยว่าคุณต้องผ่านอะไรมาบ้างมาจนถึงจุดนี้ถ้าคุณไม่ฝันให้ใหญ่คุณก็อาจจะไปไม่ถึงครับส่วนตัวผมชื่นชมพี่บี้เขานะครับที่ทำให้ธุรกิจเนี่ยรันมาได้นานถึงขั้นนี้ในช่วงที่เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้และลองย้อนกลับมาดูตัวเราครับว่าในวันที่เราเห็นมุกตลกที่เล่นว่าใครคนหนึ่งมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แต่อาจจะยังไปไม่ถึงในตอนนี้และตอนนี้ล่ะตัวเรากำลังทำอะไรอยู่บางทีครับการที่ยอดวิวลดลงมันอาจจะแค่จังหวะชีวิตหรือว่าเป็นช่วงการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมด้วยก็เป็นไปได้ครับไม่ได้มีอะไรการันตีว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดถูกไหมครับผมคิดว่าคนที่รู้ดีที่สุดว่ากำลังทำอะไรอยู่ณตอนนี้ก็คือตัวพี่บี้เองนั่นแหละครับและสำหรับผมคิดว่ายอดวิวตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ปังเท่าเมื่อก่อนมันก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่พี่บี้ทำตอนนี้มันยังทำให้พี่มีความสุขเหมือนเมื่อก่อนอยู่หรือเปล่าต้องหาหรืออย่างที่พี่บี้ว่าครับว่าจังหวะชีวิตของคนเรานั้นมีขึ้นมีลงตลอดไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เป็นแบบนี้จะเป็นต่อไปตลอดซะหน่อยการทำธุรกิจตอนนี้ไม่รุ่งธุรกิจหน้าอาจจะเปลี่ยนจากหลังมือเป็นหน้ามือได้ครับเพราะนี่แหละคือชีวิตความสนุกคือการได้ลงมือทำและแบ่งปันความสุขร่วมกับคนอื่นนั่นเองมองให้คอนเทนต์เป็นเรื่องสนุกครับเป็นสิ่งที่เราอยากทำเหมือนกับตอนที่ผมเริ่มต้นนะผมเริ่มต้นว่าผมอยากทำคอนเทนต์เพื่อผมอยากแชร์ความสุขหรือรอยยิ้มเนี่ยให้กับเพื่อนๆของผมเองรอบตัวได้ดูหรือคนที่ดู YouTube หรือดูคอนเทนต์ได้ดูแล้วมีความสุขนี่คือจุดเริ่มต้นของผมผมสนุกไม่ว่าคนดูเขาจะดูเยอะหรือดูน้อยหรือได้เงินหรือไม่ได้เงินผมรู้สึกสนุกกับมันผมทำคอนเทนต์มาประมาณ5ปีนะหลังจากที่เริ่มตั้งช่องผมไม่ได้รายได้จากการทำ YouTube นะทุกคนได้ก็แค่แบบได้ไปออกรายการอะไรเงี้ยเงินมันก็ไม่ได้เยอะมากนะครับผมทำคอนเทนต์มา5ปีนะครับกว่าจะมีคนติดตามถึง 100,000 นะครับซึ่งเมื่อก่อนกว่าจะถึง 100,000 ของผมมันยากมากนั่นหมายความว่าจะไม่พอนะครับในการที่ทำมานานสักพักแล้วยังไม่มีรายได้หรือมีผู้ติดตามไม่เยอะพอหรือมีคนดูน้อยนะครับอย่าไปท้อแต่พอทำไปมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะผมก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดว่ามันจะได้สปอนเซอร์กับกลายเป็นว่าผมทำไปอีกประมาณครึ่งปีเงินมันเริ่มหมดรายได้มันก็ไม่มีนะครับงานโฆษณาก็ไม่มีกลายเป็นว่าผมก็เริ่มมีความท้อเกิดขึ้นเหมือนกันแล้วผมก็อยากที่จะกลับไปทำงานประจำแต่ด้วยโชคดีของผมนะครับผมได้ทำคอนเทนต์หนึ่งขึ้นมาปรากฏว่าคอนเทนต์มันประสบความสำเร็จมากมีคนดูเยอะมากกลับขึ้นมาก็กลายเป็นว่าสปอนเซอร์เข้ามาเยอะหลังจากที่ผมได้ทำคอนเทนต์นั้นผมก็เลยเริ่มเก็บเงินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดเป็นบริษัทผมอยากจะบอกว่าทุกคนว่าอย่าไปท้อเพราะบางทีช่วงเวลาหรือช่วงจังหวะของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะทุกคนบางทีบางคนนะฮะทำคลิปแล้วมีคนดูแบบเยอะมากแต่พอทำอีกสักพักกลายเป็นว่าคนดูมันไม่ได้เยอะเหมือนเดิมนะครับอย่าไปท้อนะครับเพราะว่า
ับช่วงจังหวะมันไม่เหมือนกันบางครั้งการที่เราท้อหรือเราเครียดเพราะเราครับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วมามองตัวเองกลับกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมเราทำไม่สำเร็จเหมือนเขาอ่ะเราก็จะรู้สึกเครียดแล้วก็ท้อนะครับทางที่ดีครับผมอยากให้เรามองที่ตัวเองนะครับว่าคอนเทนต์เราทำได้ดีกว่านี้ได้ยังไงเราทำคอนเทนต์ที่มันโดนใจคนดูเราได้ดีกว่านี้ได้อย่างไรครับการเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เรารู้สึกดีขึ้นแต่ผมจะบอกว่าช่วงจังหวะชีวิตของแต่ละคนหรือไทม์ไลน์เวลาของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมคลิปนี้ใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดเอาไว้เยอะมากนะครับที่ตอนแรกเนี่ยอยากจะปล่อยให้ทันช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมแต่สุดท้ายครับผมมันก็ลากยาวมาถึงกลางเดือนพฤศจิกายนจนได้แต่ยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมแล้วก็สมาชิกทุกท่านมากๆนะครับที่ยังคงติดตามและก็ให้ความสนใจคอนเทนต์ของผมอยู่ถือซะว่าคลิปนี้เป็นของขวัญแทนวันเกิดเดือนนี้ของผมก็แล้วกันนะครับวันเกิดผมยังไม่ใช่วันที่ลงคลิปนี้นะครับต้องบวกเพิ่มไปอีก10วันและนี่ครับก็อาจจะเป็นคลิปเขาคือใครคลิปสุดท้ายของปีนี้ก็ได้เพราะว่าเราเหลือเวลาเพียงแค่เดือนกว่าเท่านั้นผมคิดว่าผมอาจจะทำ EP ใหม่ไม่ทันและที่สำคัญตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนวิธีการทำคลิปแบบใหม่ครับคือผมเนี่ยไม่อยากที่จะจำกัดเวลาในการทำคลิปในซีรีส์นี้แล้วผมอยากที่จะปล่อยเวลาการทำแบบฟรีไทม์ไปเลยส่วนตัวผมกลัวครับว่าถ้าเกิดผมไปจำกัดแล้วก็เร่งมันเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลงานของผมออกมามันไม่ตรงใจผมเท่าที่ควรก็เป็นไปได้ส่วนคลิปใน EP หน้าครับจะเป็นใครผมยังไม่ได้วางเอาไว้เลยครับแต่ก็พอมีอยู่ในใจผมบ้างต้องติดตามกันอีกทีนึงและแน่นอนครับสมาชิกรู้ก่อนใครขอบคุณมากๆนะครับที่กดสมัครสมาชิกอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับแต่สำหรับผมพวกคุณมีความหมายจริงๆผมรออ่านคอมเมนต์ที่มีต่อ EP นี้ของพวกคุณทุกคนอยู่นะครับและถ้าเกิดคลิปนี้ผมให้ข้อมูลผิดพลาดหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเขาคือใคร EP นี้สวัสดีครับ